วันที่15สิงหาคม2565เวลา 9:00 นพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรกนอร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานประจำปี2565และร่วมงานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานโดยมีนายชาตรีกิตติธนดิษฐ์ปลัดจังหวัดลำพูนนางปนัดดารุ่งเรืองศรีรองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดร.อัครพัฒน์พร้อมเพรียงชัยที่ปรึกษาผู้ว่าการกนอ.พลตำรวจตรีมงคลสัมภวะผลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนพลตำรวจตรีนพโสพลกฤษณะรังสรรค์ที่ปรึกษาสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรภาค5จำนวน90นายและผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจำนวน60นายร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินเมื่อประสบเหตุณห้องประชุมสมจินสำนักนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนืออำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนกับผมพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขับขี่ปลอดภัยและการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในวันนี้2กิจกรรมหลักนะครับกิจกรรมแรกก็คือการให้ความรู้ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยนะครับเราเห็นว่าในแต่ละปีเราสูญเสียพี่น้องประชาชนคนไทยจากอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยจำนวนหลายหมื่นคนนะครับทั้งเสียชีวิตและก็พิการนะครับซึ่งในส่วนนี้เรามีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ชุมชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูนแห่งนี้นะครับซึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีพนักงานเนี่ยกว่า 40,000 คนนะครับก็จะทยอยอบรมไปเรื่อยๆนะครับให้พี่น้องประชาชนที่ทำงานในที่แห่งนี้เนี่ยเคารพกฎจราจรเข้าใจกฎจราจรและลดความสูญเสียตามนโยบายของรัฐบาลนะครับถ้าในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เนี่ยอยู่ในระเบียบนะครับแล้วก็เคารพกฎหมายนะครับผมมั่นใจว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะลดลงอย่างแน่นอนนะครับอีกมิติหนึ่งที่เราจะดำเนินการต่อในวันนี้ก็คือการให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตนะครับหรือการ CPR นะครับโดยทีมงานนะครับแพทย์ทางด้านหัวใจนะครับแล้วก็ CP CPR Volunteer นะครับโดยท่านดร.วรพเจรวนนท์นะครับท่านได้กรุณาจัดทีมงานมาอบรมให้แก่พนักงานนะครับคิดดูว่าในพนักงานในแต่ละรุ่นนะครับกลับไปแล้วก็สามารถช่วยเหลือชีวิตนะครับคนในครอบครัวเพื่อนในบริษัทหรือเพื่อนในโรงงานเดียวกันนะครับหรือประชาชนอื่นๆนะครับก็จะเป็นจิตอาสานะครับที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้สังคมเราดีขึ้นครับทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมวลิศราชินนาภาคข่าวณรงค์พัดขำนิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน